สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมซอมบอยนะครับซอมบอยกับพาร์ทที่3กันแล้วนะครับแล้วก็พาร์ทนี้เนี่ยอันนี้คือรถคันเก่าผมนะครับคันเก่าที่ผมใช้มา2พาร์ทแล้วนะครับบอกเลยว่าผมต้องถึงเวลาสละรถแล้วนะครับเพราะผมจะไปเปลี่ยนใช้คันนี้แทนและนะจะเป็นรถตู้ครับใช้ได้เพราะมันจะสามารถเก็บของได้เยอะกว่านะครับซึ่งสามารถเก็บได้ถึง69ชิ้นนะครับ69กันเลยทีเดียวส่วนรถอันนี้เนี่ยมันเก็บได้แค่43นะครับมันเก็บได้น้อยมากส่วนไอ้ของพวกนี้เนี่ยผมก็ทิ้งเอาไว้ที่รถนะครับอย่างเช่นลองผ่านท้ายเนี่ยก็ไม่เอาครับเพราะไอ้เกมนี้จากที่ว่าผมเล่นมาเนี่ยนะครับนอกรอบมานะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่แล้ววะขอดูก่อนแป๊บนึงนะฮะวันที่17แล้วครับอยู่รถได้นานมากค่าซอมบี้ไป164ตัวนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าปืนเนี่ยเราไม่ควรจะใช้เลยนะครับเพราะว่าจากการจะทำให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเนี่ยจะทำให้มันเป็นเรื่องยากแทนครับเพราะว่ายิงซอมบี้เนี่ยมันตายภายในนัดหนึ่งใช่ครับแต่ว่านั่นแหละมันจะเฮกันมากครับมันจะดึม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 เต้นจำบะจำบะใส่ผมกันเลยแล้วก็ลุมเด็กครับนั่นแหละเพราะงั้นผมเลยไม่คิดจะใช้ปืนอันนี้ผมเล่นมาผมยังไม่ตายเลยครับแต่ว่าก็มีอาการโดนไฟลวกบ้างนะครับผมก่อแคมป์ไฟแล้วก็ไฟลวกอันนี้บอกเลยว่าพลาดนิดหน่อยแต่ว่าแผลไฟลวกเนี่ยกว่าจะรักษาหายนะประมาณ4-5 วันกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่านานกว่านั้นนะผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่านานมากนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมก็มีไอ้นี่ด้วยนะครับมันเป็นทักษะนะครับของเราเนี่ยนี่ครับมันจะ XP คูณ3นะครับถ้าเกิดเราทำเช่นเราสร้างเกี่ยวกับงานช่างไม้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ XP คูณ3นะครับซึ่งไอ้ที่ว่ามันคูณเนี่ยเราสามารถได้รับการคูณ EXP นะครับได้จากการอ่านหนังสือนะครับผมอ่านหมดแล้วนะเป็นหนังสือเกี่ยวกับงานช่างไม้การทำอาหารการเพาะปลูกการปฐมพยาบาลงานไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับการซ่อมรถหรือว่าเกี่ยวกับการหาของนะครับการวางกับดักหรือว่าการค้นหาอาหารเนี่ยผมอ่านมาหมดแล้วนะครับมันก็เลยเนี่ย EXP คูณ3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้มันขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำแบบที่มันต้องการนะครับซ้ำๆนะครับก็อย่างเช่นวางกับดักเนี่ยแล้ว EXP มันจะขึ้นมานะครับหรือว่าคราฟเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับมันก็จะขึ้นมาครับผมแล้วก็พอมันเต็ม1หลอดเนี่ยก็ให้เรากดอัพได้นะครับแต่ว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราจะอัพได้ก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ก่อนนะครับก็คือ EXP ตรงเนี้ยมันจะเป็น1ครับซึ่งเราสามารถอัพได้นะครับซึ่งเราต้องใช้ไอ้แต้มนะครับเอามาใช้อัพนะฮะซึ่งไอ้แต้มทักษะเนี่ยเราได้จากการไปทุบหัวซอมบี้บลาบลานะครับจนกว่า EXP เนี่ยมันจะอัพปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมา1หลอดนะครับแล้วก็เอามาอัพไอ้ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ไอช่องเนี่ยต้องรอให้มันเต็มนี่ครับมันจะมีขอบขาวๆอ่ะนั่นแหละครับค่าประสบการณ์อ่ะนะครับ17/75ก็คือเราต้องให้มันเต็มหลอดแล้วก็มันถึงจะขึ้นมาเป็นรูปบวกแบบนี้นะครับแล้วก็กดอัพได้นะครับเพื่อทำการอัพสกิลนั้นๆนะฮะเราจะได้เชี่ยวชาญมากขึ้นครับโอเคบ่นมากเหนื่อยไปแล้ว ตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมหลงครับใช่ผมติดอยู่กลางทุ่งนะครับกลางทุ่งโล่งมากเลยครับแล้วผมไม่เจอเมืองไม่เจอบ้านเลยเจอแต่ซากรถอันนี้ดีที่ว่ามันมีรถที่ว่าเราสามารถไปดูดน้ำมันมาได้นะครับผมก็เลยมีรถขับเรื่อยๆโดยที่ว่าน้ำมันยังไม่หมดนะแต่อันนี้บอกเลยว่าสักพักเดี๋ยวก็น่าจะล่อยหล่อเลยครับสักพักก็น่าจะล่อยหล่อเพราะว่าบอกเลยว่าผมลงในทุ่งในกว้างมากๆอ่ะนะและพื้นที่ในแมปนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเปิดแมปเอาไว้ดูก่อนนะครับอันนี้คือแมปในเกมนะครับใช่ครับนี่ฮะแมปในเกมอันนี้คือพื้นที่นะครับเช่นเมืองเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยก็อาจจะตรงไหนสักเมืองนึงนะครับในเมืองประมาณนี้แหละและแมปนี่ครับดูดิยังกว้างครับแถมเมืองโคตรละเอียดนะคือผมค้นแถวๆนี้เนี่ยที่นึงก็เหนื่อยแล้วครับค้นแค่บ้านหลังเนี่ยก็เหนื่อยแล้วอันนี้นี่ครับแมปเยอะเกแล้วป่านี่มีเยอะมากนะครับซึ่งถ้าผมเผลอหลงป่าเนี่ยบอกเลยครับว่าหาทางกลับบ้านไม่เจอแน่นะเพราะงั้นต้องควรระวังตรงนี้สนามบินด้วยครับเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าเล่นยากครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจนชินครับผมบอกเลยว่าสนุกครับสนุกมากเพลินเลยแหละตรงนี้ผมจำได้ครับผมเคยมาหยุดพักอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะขับผมลงอยู่ในป่าเนี่ยเวียนๆอยู่ครับสักพักใหญ่ก็แสดงว่าผมน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่ตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้ผมจำได้แม่นเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสุ่มหาครับหาเมืองสักเมืองนึงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยขับรถมานะครับแล้วถ้าเราเจอเมืองที่ว่าคุ้นๆเนี่ยเราก็ค่อยมาดูในแมปอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยกะเอานะว่าเราอยู่ที่เมืองไหนนะครับเพราะถ้าเกิดให้มาเลื่อนหาแบบนี้เนี่ยหาไม่น่าจะเจอนะ
แล้วผมว่าผมจะหาพื้นที่สร้างบ้านที่มันเหมาะๆหน่อยนะครับก็คือพื้นที่เนี่ยมันจะมีบางพื้นที่นะครับถือว่าซอมบี้เนี่ยจะไม่เกิดเลยครับผมแล้วก็แต่ว่ามันต้องห่างออกจากเมืองหน่อยนะก็คือจะเป็นพื้นที่แถวๆป่าครับมันจะมีบ้านอยู่ด้วยนี่ครับตรงนี้ปั๊มผมมาแวะอยู่นี่ฮะมาเพ่นกระบาลซอมบี้อยู่แต่ไอ้ตรงเนี้ยคือตรงไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเสียงมันเคาะเสียงมันเคาะเพราะงั้นผมต้องขับหาเมืองก่อนครับอันนี้ผมอยู่ติดกับถนนใหญ่แล้วเพราะงั้นน่าจะเจอเมืองไม่น่าจะยากนะเผลอๆเนี่ยกูเข้าเมืองแล้วเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นเมืองกันนะผมว่าเดี๋ยวอย่ามาตบรถผมไม่อย่าจำรถมันไม่ผิดที่ผิดคือพวกมึงโอเคเออขอเคลียร์ซอมบี้ก่อนเพื่อเก็บประสบการณ์เราไม่ใช่ฮีโร่ก็จริงครับอย่างที่พูดไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วแต่จะบวกที่นี่แน่ก็คนจะบวกอะครับนี่เรามีมีดจิ้มเรียงตัวเลยใช้ดีกว่าไม้อีกเฮ้ยนี่นะเป็นไงฮะเสียบเรียงตัวแล้วก็ค่อยไปโอเคขอเช็คดูหน่อยสิในรถมีกุญแจรถไหมไม่มีครับมีปลาสเตอร์โอเคอันนี้ร้านอะไรเอ่ยผมต้องหาร้านหนังสือนะครับเพื่อทำการเรียนรู้ของเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้ผมอยากจะทำเต็นท์นะติดอยู่แค่ว่าไอ้เต็นท์เนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมหาไม่เจอครับก็คือเป็นผ้าอะไรนะแป๊บนึงขอดูก่อนเป็นผ้าไอ้นี่ครับเป็นผ้าใบนะครับไม่ได้เอ้ยซอมบี้เกือบโดนตบแล้วไงเอ้ยกำลังอธิบายเร่งนี่ครับไอ้ผ้าใบเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับไอ้ผ้าใบเนี่ยบางทีอาจจะใช้ผ้าอื่นก็ได้นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวขอลองดูก่อนอันนี้มีเลื่อยมีถ่านแล้วก็เทปกาวไอ้เทปกาวเนี่ยเก็บไว้เลยนะครับมันใช้คราฟของได้โอเคเก็บไว้มันใช้ซ่อมของอ่ะนะเออส่วนปุ๋ยไอ้นี่เพิ่งเคยเจอเลยนะเล่นมาสักพักใหญ่แล้วด้วยครับเพิ่งเคยเจอเก็บไว้ด้วยแล้วกันนะเพราะผมว่าผมจะสร้างบ้านแล้วก็ทำฟาร์มด้วยแต่ตอนนี้หาของก่อนเท่าที่จะหาได้เมล็ดมันฝรั่งไอ้พวกนี้มีเยอะแล้วนะครับผมมีเอาแล้วเอ้ยนี่มันร้านไอ้นี่หรือเปล่าครับนี่ไงที่เราหาเมื่อพาร์ทที่แล้วครับเป็นร้านเกี่ยวกับการช่างอ่ะนะใช่ครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การช่างนะครับแป๊บนึงมีซอมบี้ขอเคลียร์ก่อนไม่งั้นอยู่ไม่สุขไม่งั้นมันจะไม่สบายใจนี่แหละที่ไฟหาผ้าใบนี่ครับโอ้ยกูหามาทั้งเกมหามานานแสนนานไม่เจอพอมาถ่ายคลิปทีเจอเลยเจอ3ใบเลยครับเย็ดเข้เจอน็อตด้วยไอ้น็อตเนี่ยผมเพิ่งจะเคยเจอด้วยนะคุณยังอ๋อคุณได้อ่านเล่มนี้ไปแล้วมันมีแต่ของที่ว่าผมเพิ่งเคยเจอใหม่ๆทั้งนั้นนะครับหนังสือเนี่ยใช่ครับเราต้องอ่านเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็คือสำหรับระดับ3กับ4นะครับซึ่งเราจะไม่สามารถอ่านได้นะครับเราต้องอ่าน1จนถึง3ก่อนนะครับเอ้ย1จนถึง2ก่อนแล้วก็ค่อย3กับ4นะครับเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ใช่ว่าเราจะอ่านเสร็จแล้วเราจะสามารถอ่านเล่มต่อไปได้เลยนะซึ่งก็คือเราต้องอัพไอ้สกิลนั้นๆเนี่ยให้เป็นเวล2ก่อนนี่ครับประมาณปลดล็อกระดับ2อ่ะนะแล้วก็ถึงจะสามารถอ่านเล่มต่อไปที่ว่ามันเป็นขั้น3จนถึงขั้น4ได้นะครับงงไหมใช่ครับผมก็งงครับกูพูดอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าตามมันแหละเนอะก็คงจะเข้าใจกันตัดบทเลยแล้วกันครับขี้เกียจพูดใหม่แล้วเหนื่อยครับเหนื่อยพอดีระบบเกมมันเยอะนะครับแล้วแบบไม่รู้จะอธิบายส่วนไหนก่อนดีมันเยอะแยะแอบนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยเราจะเข้าใจระบบนะครับเฮ้ยมีคีย์ล็อกกุญแจด้วยอันนี้เพิ่งจะเคยเจออีกแล้วครับมีแต่ของใหม่ส่วนมีดล่าสัตว์ไอเนี้ยที่ผมใช้บ่อยนะครับบอกเลยว่าใช้ดีไอเนี้ยที่ผมใช้อยู่นะครับเก็บไปสักอันนึงด้วยหยิบไปอันนึงด้วยครับเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วก็มันจะมีบอกนะว่าเราเนี่ยใช้ของอะไรบ่อยที่สุดนะครับนี่ครับมีดล่าสัตว์ในการจิ้มใช่แล้วก็ไอเนี้ยเราควรจะระวังด้วยนะครับเรื่องของน้ำหนักนะครับผมเพิ่งจะรู้นะครับว่าถ้าเกิดเรากินของที่มันมีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าโปรตีนหรือว่าแคลอรี่เยอะนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยอ้วนนะครับอันนี้คือน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์แล้วนะครับซึ่งผมจะงดกินพวกอาหารกระป๋องที่ว่ามีแคลอรี่สูงนะฮะหรือว่าพวกเนื้อนะครับผมจะกินแต่ผักเลยครับกูเป็นมังสวิรัตแล้วตอนนี้นะเป็นมังสวิรัตแล้วอันนี้หมุดยึดเต็นท์ด้วยอันเนี้ยก็ต้องใช้ด้วยครับสำคัญมากต้องใช้4อันแน่ผมมีอยู่3นะครับแล้วก็เก็บอีกอันนึงโอเคครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยครับเก็บอีกแล้วกันเผื่อไว้สำรองพาไปด้วยเก็บไปด้วยสายเบ็ดตกปลาอันนี้คงจะไม่จำเป็นก่อนครับ
ผมยังไม่ว่างขนาดนั้นนะคือบ้านกูยังไม่มีเลยจะไปนั่งตกปลาซะแล้วไอ้พวกนี้เช็คโอเคเป็นสายลวดบลาบลาบลาร้านนี้บอกเลยว่าโคตรเพอร์เฟกต์ครับร้านที่ใฝ่หามานานคือผมหาไอ้ผ้าใบเนี่ยนะหามานานมากครับแล้วมาเจอเอาตอนเนี้ยนะเออแต่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้นะครับระบบไฟฟ้าในเกมเนี่ยตอนนี้มันตัดแล้วนะครับก็คือเราจะไม่สามารถเติมน้ำจากก๊อกน้ำได้หรือว่าเปิดไฟฟ้าได้แล้วนะหรือว่าเปิดใช้ไฟฟ้านะก็คือเราต้องพึ่งแบตเตอรี่หรือว่าถ่านแล้วนะครับในการให้แสงสว่างอ่ะนะหรือไม่ก็หาเครื่องปั่นไฟครับสำรองสักเครื่องนึงแต่บอกเลยว่ามันน่าจะหาไม่ง่ายนะแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้ผมเรื่อยๆครับฟรีแลนซ์อิสระเอ๊ะมาครับเลยละกันนะครับเราจะครับไอ้นี่ก่อนนะครับเต็นท์อ๋อแป๊บนึงขาดหมุดนะครับหมุดผมยังอยู่ที่รถอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาก่อนแล้วก็ต้องใช้ไม้แท่งด้วยนะครับต้องหาไม้แผ่นก่อนด้วยแล้วก็เอามาเลื่อยนะครับแล้วก็เลื่อยจนมาเป็นไม้สติ๊กอ่ะนะโอเคตรงนี้เป็นตู้ชั้นหนังสือแต่ว่ามันแดนวางของซะงั้นขวานผมมีแล้วนะครับผมไม่อยากจะเก็บเยอะด้วยเพราะมันหนักตั้ง3กิโลโคตรหนักแล้วเราเก็บได้แค่12กิโลเองครับถึงจะมีกระเป๋าก็เถอะอันนี้เลื่อยไม่ผมหาไม้เนี่ยหาไม้แท่งถ้าไม่เจอคงต้องไปตัดต้นไม้ครับตอนนี้บอกเลยว่าอย่างมืดนะครับผมกลับไปที่รถก่อนดีกว่าไปนอนก่อนตอนนี้มันเริ่มเพลียด้วยนะอ่อนล้าสุดๆแถมหิวสุดๆเอาแล้วเล่นมาตั้งนานจะมาตายตายเพราะหิวไม่ขอกินก่อนนี่ครับเราจะกินแต่พวกนี้เลยครับผักผลไม้อันนี้มันทำให้เบื่อมันรู้สึกว่าจะมีเน่าด้วยนะทิ้งเลยละกันครับอันไหนเน่าเราก็ทิ้งอันนี้แคลอรี่80ไม่ควรกินครับเอาไว้กินเฉพาะตอนจำเป็นจริงๆเท่านั้นนะผมอันนี้มันไม่เพิ่มก็คือเราต้องกินพวกที่ว่ามันบวกแค่ค่าความหิวเอ้ยที่ว่ามันลดแค่ค่าความหิวครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาหารกระป๋องเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยนะว่าแคลอรี่เท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยผมจะเก็บเอาไว้เป็นทางเลือกในการกินนะครับผมจะกินไอ้อันที่ว่ากินได้อะนะเออนี่ครับก็คือมันจะกินได้เลยโดยที่เราจะไม่อ้วนเนี่ยครับลดความอ้วนก่อนตอนนี้ไอ้นี่ชีสก็กินได้กินก่อนครับกินก่อนโอเคแล้วรถผมอยู่นู่นโอเคผมต้องไปนอนข้างนอกเมืองก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันมืดแล้วเดี๋ยวซอมบี้มาถ้าเรานอนตรงนี้เนี่ยมันเออใช่แล้วก็ผมสามารถนอนในรถได้นะครับเห็นมีคนแนะนำมาว่าให้กด V นะครับนี่จะเป็นการเลือกคำสั่งนะครับว่าเราจะหยุดสตาร์ทรถเปลี่ยนที่นั่งคนขับเปิดไฟหรือว่าเปิดฮีเตอร์นะครับหรือว่าบีบแตรฟังเพลงบาบาบาเปิดหน้าต่างตอนที่ว่าเราร้อนนะครับมันจะมีช่วงอากาศร้อนด้วยแล้วก็ถ้าเราร้อนมากๆเนี่ยเราจะหิวน้ำง่ายนะครับแล้วก็เราต้องเปิดหน้าต่างครับเพื่อระบายความร้อนครับสมจริงยันระบบเปิดหน้าต่างบอกเลยโคตรอีพิกเกมนี้นี่เปิดไฟหน้ารถก่อนผมขอไปหาพื้นที่ส่วนตัวในการทำเต็นท์หรือว่านอนก่อนนะครับตรงนี้ซอมบี้อยู่ไหมเนี่ยมีไหมถ้าเกิดไม่มีก็โอเคตั้งเต็นท์นอนตรงนี้เลยเป็นไงอีพิกผมว่าตรงนี้คงยังไม่มีนะโอเคครับตรงนี้มีแหล่งน้ำด้วยเหมาะแก่การตั้งเต็นท์เอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ดีเชี่ยเราต้องไปไกลกว่านี้พื้นที่โล่งๆหน่อยตรงนี้มันยังมีซอมบี้อยู่เลยขอเดินดูก่อนรอบๆวิ่งดูรอบๆก่อนน่าจะเคลียร์ละมั้งก็น่าจะนะเป็นไปได้เป็นไปได้ใช้หลักความน่าจะเป็นผมไม่อยากจะถือไฟฉายนะเพราะตอนนี้ผมถือกระเป๋าอยู่ครับซึ่งถ้าเกิดเราถือไฟฉายแทนเนี่ยกระเป๋าผมมันจะหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้เราถือกระเป๋าอยู่ไงคือผมมีทั้งกระเป๋าที่ต้องสะพายแล้วก็กระเป๋าที่ถือนะครับแต่อันไหนสะพายอันไหนถือเนี่ยจำไม่ได้แล้วผมว่าจะใช้ไฟฉายนะตอนนี้มันมืดแป๊บนึงผมมีแคมป์นี่ว่าก่อแคมป์ไฟก่อนถ้างั้นแล้วก็มีสมุดเชื้อเพลิงด้วยง่ายๆนอนเลยดีกว่าจะมาก่อทำไมครับตอนกลางคืนมืดร้อนแล้วก็นอนก่อนนอนเลยตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนอนไปยาวๆครับตื่นมา7โมงเช้านะผมตั้งปลุกเอาไว้นาฬิกาปลุกฝนตกด้วยครับผมรู้สึกปวดแผลเล็กน้อยอ๋อเราน่าจะสะพายของหนักนะครับแล้วก็เราสะพายหนักเกินไปอ่ะแล้วก็นานเกินไปด้วยมันก็เลยปวดแผลเพราะผมเคยโดนแผลไฟลวกนะก็อย่างที่บอกไปครับโอ้ยเอ้ยมาปวดเลยตอนนี้มึงก็หยุดเตือนได้แล้วโอ้โหต้องมีการกดเองด้วย
แล้วก็ถ้าฝนตกนะเราต้องกางร่มนะเพราะถ้าเกิดเราตัวเปียกเนี่ยเราจะมีโอกาสเป็นไข้สูงมากแป๊บนึงผมมีร่มอยู่เมื่อกี้อยู่ไหนวะนี่มันต้องถือร่มก่อนถือด้วยมือหลักนะครับมือชักว่าวโอเคเสร็จแล้วก็นี่ครับก็เราก็จะไม่เปียกเลยแล้วนะครับโอเคแล้วก็เปิดท้ายรถเอาอะไรไปเก็บนะที่ผมเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้หนักๆอ่ะเอาไปเคลียร์ก่อนเลยปวดแผลอีกแล้วอ่ะนี่ครับมันสมจริงขนาดที่ว่าแผลเนี่ยมันเจ็บกับแผลเก่านะครับมันเจ็บกับแผลเก่าอ่ะแผลที่ว่าเราโดนไฟลวกหรือว่าโดนตบนะครับถ้าเกิดเราพึ่งจะรักษาหายเนี่ยเสร็จแล้วก็ถ้าเรามาทำอะไรที่ว่ามันเกินกำลังของเราเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกเจ็บนี่ครับรู้สึกปวดอ้าวเบิ้ลสองแล้วอย่างนี้ต้องบรรเทาทุกข์โดยการกินยาแก้ปวดก่อนผมไปฟาร์มมาเยอะนี่ครับลุงแม็กพินเลยทีเดียวไหมล่ะเองกินยาก่อนครับสักซองนึงเอาไปเลยยัดเอาให้หมดเลยแผงนึงครับผมรับรองว่าบินแน่นอนตื๊ด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 หายแล้วโอเคผมเนี่ยไม่ควรจะทำอะไรหามเยอะนะครับอย่างเช่นไปทำงานหนักๆหรือว่าตัดต้นไม้หรือว่าแบกของหนักเกินไปนะครับตอนที่ว่าเราแผลเพิ่งหายดีนะแล้วก็ล่มเนี่ยผมเจอแค่อันเดียวนะผมเล่นมาตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับเล่นมาประมาณ 7-8 ชั่วโมงแล้วนะครับเจอแค่อันเดียวครับบอกเลยว่าล่มนี้ก็น่าจะของแลมันอาจจะมีที่หาล่มเนี่ยแบบโดยเฉพาะอยู่นะแต่ว่าผมเจอโดยบังเอิญครับแล้วก็มีอยู่แค่นี้แหละนะก็มีแค่นี้แหละแป๊บนึงครับเราต้องเอาไอ้นั่นมาด้วยไอ้นี่ครับผ้าใบออกไปใช้กี่อันนะจำไม่ได้แต่ว่าเอาไปให้หมดเลยกันเอ้ยมันหนักอีกแล้วอย่าให้มันหนักเกินตัวฉันนั้นทำอะไรเกินตัวเดี๋ยวก็ชิบหายพอดีเอาตะข่ายปลาไปเก็บก่อนแล้วก็เชือกไปเก็บในรถอะไรหนักๆเอาไปเก็บก่อนตอนนี้มีอะไรอีกไหมหนักเรา14วิ14กิโลเว้ยเอาอะไรเก็บดีฝนหยุดตกแล้วช่างมันกันครับก่อนครับก่อนเร็วเต็นท์ขาดแท่งไม้ลืมไปเลยโอ้ยเอ้ยงั้นไปเก็บในรถก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอามาครับผมจะตัดต้นไม้ก่อนนะครับแถวๆนี้มีเยอะแล้วก็ไอ้หมุดเต็นท์เก็บไว้ที่ตัวนี่แหละขวานหนักตั้ง3กิโลนะครับโอเคมันยังไม่ขึ้นเตือนบอกว่าหนักต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยครับณตอนนี้เนี่ยคือถ้าแผลเราหายดีเนี่ยนะครับหายแบบหายสนิทเลยนะเราจะสามารถแบกของหนักเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะเดินช้านะฮะแต่ว่าถ้าเราแผลเพิ่งหายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เราไปทำอะไรหามตัวเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยแผลฉีกขาดนะครับมันจะทำให้แผลเนี่ยฉีกครับแล้วพอแผลฉีกเนี่ยมันก็จะปวดแผลครับแล้วก็ยาวเลยคราวนี้แม่งสมจริงมากโอเคถือขวานก่อนกว่าจะชักขวานมาใช้เนี่ยโอ้ยหนักกินก่อนปุ๊บแล้วก็หนักกับอะไรอีกว่ามันเลยหนักอะไรอีกหนักล่มเหรอก็ไม่นี่หว่าคือเมื่อกี้มันขึ้นหนักแม่มันตีนพี่เหรอเนี่ยตัดต้นไม้ก่อนครับนี่ตัดเลยต่อเวลาด้วยเพื่อความรวดเร็วนี่เนี่ยโอเคเสร็จเอ้ากูตัดเสร็จฝนตกจะเล่นโอ้ยหนักอีกเอาขวานไปเก็บในรถก่อนนะครับจากนั้นเราจะมีไม้นะครับนี่ครับเป็นไม้อะไรวะเนี่ยไม้ซุ้งนะครับแล้วก็เอามาเนียบเลื่อยไม้ซุ้งนะครับให้กลายเป็นไม้แผ่นนะครับหรือว่าเจาะรูไม้เจาะไว้ทำไมครับสร้างอุปกรณ์สร้างบ้านก็ได้นะครับนี่ก่อกองไฟไหมครับผมจะเอาไอ้นี่ก่อนนะครับเอาไปเลื่อยเป็นไม้แผลงก่อนเลื่อยไม้แผลงซึ่งเราต้องมีเลื่อยก่อนนะเราต้องมีเลื่อยก่อนนะครับโอเคเลื่อยเป็นไม้แผลงได้มาซุ้งหนึ่งอันเนี่ยก็ได้ไม้แผลงมา3ได้มา6แล้วแล้วก็เอามาเลื่อยอีกเป็นไม้แท่งนะครับนี่แหละเอามันต้องใช้กี่แท่งนะขอดูก่อนอุ้ยหนักมันหนักแล้วมันใช้2แท่งนะครับครบแล้วแล้วก็ใช้ผ้าใบด้วยผ้าใบเปิดท้ายรถผ้าใบเอามามันใช้เท่าไหร่นะดูไม่ดีนี่อุปกรณ์ตั้งเต็นท์ครับได้เลยครับจัดไป1บทเพลงกว่าจะได้เต็นท์วีนได้เลยครับเต็นท์น้ำหนักยังไม่ลดเลยเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนน้ำหนักเราก็ล้นนะครับไอ้ตอนนี้เนี่ยหนักเพราะไม้แท่งเหรอไม้แท่งละมั้งทิ้งไปก่อนแล้วกันเราสามารถหาได้ง่ายๆนะครับ
เลื่อยก็เอาไปเก็บด้วยครับเก็บใส่ในกระเป๋าก่อนน่าจะหนักกับเลื่อยนี่แหละอ๋อไม่มันหนักกับเต็นท์ครับ3กิโลโอเคหนักกับเต็นท์นะครับหนักกับเต็นท์โอ้โหพอกูจะเก็บล่มมาถือมีดฝนตกอีกใช้ได้เลยเนี่ยคุณตีนไม่ใช่น้อยอ่ะอันนี้กระเป๋าถือนะครับโอเคเก็บใส่อันนี้ไปก่อนโอเคหายหนักแล้วแล้วก็มาลองกางเต็นท์ดูนะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็นี่กางเต็นท์นี่ครับแป๊บนึงครับผมรู้สึกว่ามันสามารถเปลี่ยนทิศทางได้หรือเปล่าเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนหมุนอะไรเงี้ยมันหมุนได้นะอ๋ออัพดาวน์นะครับกดอัพดาวน์อัพแอนด์ดาวน์ขอกางเต็นท์ก่อนฝนมันกวนตีนมากเลยมึงอะไรเนี่ยตกตกหยุดหยุดหายหายเอาสักอย่างสิพี่เต็นท์มันเลื่อนไม่ได้เออช่างมันละกันเอาเป็นว่าวางเลยครับอยากวางผมก็จะวางวางเลยก่อนเวลาด้วยช้าโอเคเสร็จนี่ครับได้เต็นท์มาแล้ว1 EA แล้วก็ถือมีดถือด้วยมือหลักเต็นท์นะครับเราสามารถรื้อเต็นท์เอออ่ะกูไม่อยากกางร่มนะแล้วแต่เลยนะใช้มือขุดได้นะครับเราน่าจะสามารถนอนในเต็นท์ได้นะครับในเมื่อมันถึงเวลานะก็ต่อเมื่อมันถึงเวลานะครับเดี๋ยวขอรื้อเต็นท์ก่อนสร้างไว้เพื่ออะไรวะเนี่ยเต็นท์ก็ไม่รู้นะแต่ว่าแคมป์ไฟเนี่ยเราสามารถสร้างตอนที่ว่ามันอยู่ในช่วงหน้าหนาวได้นะครับเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายเอาเต็นท์ไปเก็บก่อนนะครับเต็นท์เอาไปเก็บเลยโอเคส่วนกระเป๋าถือช่องรองนะครับนะครับเราจะได้ใส่ของได้เยอะหน่อยไปดีกว่าครับผมจะไปเช็คในเมืองนะครับมีอะไรให้น่าค้นอีกเยอะไปเลยซอมบี้เอ้ยเกือบซึ่งถ้าเราชนบ่อยๆเนี่ยรถเราก็จะพังด้วยนะแล้วก็ต้องไปหาอะไรมาเปลี่ยนอีกแล้วแบบโอ้ยไม่อยากจะเปลี่ยนบ่อยด้วยพี่เหนื่อยพี่ล้าผมว่าจะไปหาร้านหนังสือเนี่ยเพื่อเรียนรู้สกิลเพิ่มเติมเอ๊ะนี่ร้านอะไรเนี่ยขอเข้าไปดูหน่อยนะสวัสดีครับผมมาเพื่อฆ่าพี่นี่แน่ไม่ตายกูรู้อย่ามาเนียนนี่แน่ต้องซ้ำซอมบี้ล้มให้ซ้ำครับแต่ว่าคนล้มนี่กระทืบซ้ำเลยเฮ้ยเดี๋ยวเตือนภัยเตือนภัยอันนี้ไม่รู้ร้านอะไรแต่ว่าเตือนภัยดังเวแล้วอีกแล้วพวกกูจะเข้าร้านอะไรนี่ครับมันเฮกันมาทั้งเมืองแล้วเนี่ยโอ้ยน่ากลัวซึ่งผมสามารถสู้ได้แค่จำนวนยิบยิบย่อยๆนะเตือนมาเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ไหวอ่ะหนีก่อนตรงนี้โรงพักนะครับคุณนึกว่าบ้านพักตากแดดตรงนี้คลินิกครับแต่ว่ายาผมมีเยอะแล้วนะผมไม่เอาเลยครับไม่สนใจผมว่าจะหาอะไรของรถตู้นะครับก็คือเราต้องหารถตู้ครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับเอ้ยต้องเก็บเผื่อไว้นะนี่ไงรถตู้ใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าอันนี้น่าจะได้ละมั้งรถตู้เหมือนกันพอดีเลยครับแหมขอเคลียร์บี้ก่อนเรามาเพื่อเอาอะไรรถตู้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่สร้างบ้านเอ้ยๆเสียบตอนนี้ต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนรอบๆเหมือนจะไม่เยอะเหมือนจะไม่เยอะนะไม่แน่ไม่เยอะหรอกครับสำหรับผมเล่นจนเชียวแล้วโอ้ยไม่แน่มาเลยเท่าไหร่ว่ามาแต่ว่าอย่าให้มันลุมกัน2ตัวนะเพราะว่าเราจะมีโอกาสโดนตบครับต้องถอยห่างๆเอาให้มันแยกกันนะแล้วก็ค่อยฆ่ามันทีละตัวครับคือถ้ามันมาลุมกัน2ตัวเนี่ยเราก็ห้ามไปสู้กับมันเลยนะเพราะว่ามันจะขวนเราได้ครับแล้วก็แผลเนี่ยแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะตายได้นะครับเพราะว่ามันจะมีการติดเชื้อเนี่ยแล้วก็บลาบลาเยอะแยะตะแปะมากมายกูปวดหัวเลยกับไอ้เกมนี้นะเพราะงั้นอย่าพยายามให้โดนข่วนหรือว่าโดนกัดบ่อยนักหรือว่าถ้าเกิดโดนข่วนไปแล้วเนี่ยก็อย่าให้โดนซ้ําละกันเนี่ยเพราะเดินซ้ำนี่อาจจะติดเชื้อได้ง่ายเลยนี่ไงเสียบแต่เนี่ยผมไปเลือกไอ้นี่มาครับเป็นคุณลักษณะเนี่ยก็คือติดโรคได้ยากนะครับนี่ครับเป็นกล้าหาญแล้วก็ป่วยยากนะครับบอกเลยว่าอึดเรื่องโลกอ่ะเราไม่ต้องห่วงเฮ้ยนี่แน่ไปไหนครับเมินกูเหรอลุงไม่สนใจเลยซอมบี้ประเภทอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจิ้มไข่แตกรถตู้คนเกะได้เอ้ยคนหน้ากระโปรงรถได้นะครับอุปกรณ์รู้สึกสาหัสสากันมากแบตเตอรี่เต็มผมว่าจะถอดล้อ
อะไรสำรองแต่แม่งล้อจะพังทั้งนั้นเลยนี่ว่าสภาพโคตรเชี่ยเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาเดี๋ยวขอดูรถตู้เราก่อนครับว่าสภาพเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้โหสภาพดีหมดเลยอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีเผื่อเอาไว้นะครับสำรองไว้ก่อนอย่างเช่นหน้ากระโปรงรถเนี่ยเพราะว่าเราจะขับชนบ่อยครับต้องเผื่อเอาไว้ด้วยเนี่ยต้องงัดรถของคันๆเนี่ยแต่ว่าคันๆนี้เนี่ยมันสภาพแย่กว่ารถเราอีก ปุ๊บไหนดูสิกระจกด้านซ้ายนะครับเต็ม 100% เราสามารถงัดได้นะครับแล้วก็การงัดเนี่ยเราจะเกิดการเรียนรู้ด้วยนะผมบอกเลยครับก็เกี่ยวกับการช่างอ่ะนะเพราะงั้นก็งัดรถบ่อยๆด้วยมันก็ดีนะครับจะได้ฝึกสกิลแล้วก็ถ้าเกิดเรางัดไม่ได้เนี่ยไอ้บานหน้าต่างเนี่ยมันก็จะเสื่อมนะครับไปเล็กน้อยๆนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้ต้องงัดเนี่ยจนกว่ามันจะขึ้นว่างัดได้แล้วนะครับสำเร็จหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ครับงัดจนกระจกจะแตกอยู่แล้วเนี่ยงัดเพื่อเก็บกระจกสำรองครับอันนี้ครับมันเพิ่มมานิดนึงเนี่ยนิดเดียวจริงๆครับขนาด XP คูณ3แล้วเนี่ยยังครับยังงัดอีกตอนนี้ผมมีอยู่5นะเป็นสกิลเกี่ยวกันนี่ครับเกี่ยวก็เกี่ยวกับซ่อมรถได้แล้วได้เลยครับกว่าจะได้กระจกมาข้างนึงซึ่งมันหนักมากนะเนี่ยกระจก 76% จะจริงแล้วนี่ว่ะเช็คสภาพรถเราก่อนกระจกด้านซ้ายเรานะครับ 100% โอ้กูงัดมาทำไมเนี่ยทิ้งไปเลยก็ได้ครับใช่แล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือน้ำมันครับเดี๋ยวขอดูดน้ำมันก่อนด้วยคือไอ้ปั๊มเมื่อตะกี้เนี่ยเราดูดมาไม่ได้นะครับเพราะเหมือนกับว่าถูกตัดเลยครับพวกแก๊สหรือว่าพวกน้ำประปาเนี่ยถูกตัดหมดเลยนะครับมันใช้ไม่ได้เลยแหละเพราะงั้นเราเลยต้องดูดน้ำมันจากรถเท่านั้นนะครับไอเนี้ยโคตรซวยครับดูดจากปั๊มไม่ได้เลยเอ้ยแน่โอเคดูดใหม่มีมารประจนมาขัดขวางขอดูดน้ำมันใหม่ฟืดปุ๊บโอเคเสร็จแล้วก็รู้สึก เริ่มอ่อนล้าดูหน้าตามันเถียบบอกกูเริ่มจะไปเนี่ยแล้วก็เติมน้ำมันก่อนด้วยแอดนี่ครับโอเคแอดแก๊สโซลีนเร็วๆเลยซอมบี้หลังกูเนี่ยโอเคเสร็จดูน้ำมันสิมีจะเต็มถังแล้วไปเลยครับผมขอไปหาพื้นที่ดีๆก่อนเอ้ยแป๊บนึงตรงนี้มันเป็นเมืองใช่ป่ะเพราะงั้นผมจะไปดูในแมปใหญ่ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนส่วนไหนของแมปแล้วนะครับเราจะได้เลือกที่จะไปสร้างบ้านเนี่ยถูกครับเพราะว่าผมจะหาที่เนี่ยที่มันโล่งๆนะครับแต่ว่าคือให้ไกลออกจากเมืองหน่อยแต่ว่าก็ไม่ไกลมากอ่ะนะจะได้กลับมาหาของในเมืองได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ใกล้จนเกินไปนะครับประมาณว่ายังไงกันแน่วะเนี่ยผมไม่อยากจะเอาใกล้เกินหรือว่าไกลเกินนะครับซึ่งบอกเลยว่าเมืองจะหายากหน่อยเมืองที่ว่าพื้นที่ที่ว่าผมต้องการเนี่ยจะหายากหน่อยแต่ปลอดภัยครับแล้วก็จะเซฟสุดๆอันนี้คลินิกไหนๆก็จะไปหาเมืองแล้วขอมาหายาด้วยหน่อยละกันผ้าเบนดิตนี่ผมมีเยอะแล้วแต่ว่าที่ขาดก็คือยาแก้ปวดกับยาแก้ความเหนื่อยล้านะครับที่ว่าผมขาดอยู่เนี่ยต้องหาเพิ่มครับต้องหาเพิ่มยาปฏิชีวนะด้วยมีไม่เยอะมีนิดเดียวเองครับมีแค่3เม็ดเนี่ยเก็บเพิ่มยานอนหลับมีเยอะแล้วยาฆ่าเชื้อไม่เอาครับต้านเศร้าไม่เอายาแก้ปวดไอ้เนี่ยใช้เยอะนะครับใช้เยอะมากเพราะนิดๆหน่อยๆแม่งก็ปวดหมดแล้วอะไรๆก็โอ้เจ็บไอ้นุ่นก็โอ้ไอ้นี่ก็โอ้ยตายเถอะไม่มีวิตามินซีเลยเว้ยหายากจังจำเป็นนะเพราะว่ามันจะลดอาการอ่อนแรงนะครับจะช่วยได้เยอะเลยแหละผมมาเพื่อหาวิตามินนี่แหละนะครับกินก่อนครับกินเข้าไปโอเคหายไปแล้วความเหนื่อยล้ามันหายไปแล้วแล้วก็หายาต่อเร็วเข้าเพราะเดี๋ยวมันก็กลับมาเหนื่อยเหมือนเดิมมันก็แค่หยุดอาการชั่วคราวนะอันนี้เข็มตะปูไม่ใช่แล้วตู้ยาอยู่ไหนวะเนี่ยด้านไหนหรือเปล่านั่นมีซอมบี้ด้วยครับศพแป๊บนึงกูถือถังน้ำมันทำไมถือมีดดีกว่าถือมีดสิครับเดี๋ยวก็ถูกแดกแบบไม่รู้ตัวโอเคตรงนี้เหมือนอ้าวมันเชื่อมมาบ้านคนเฉยเลยครับองุ่นเสียแล้วเสียแล้วไอ้นี่แคลอรี่ 3,000 ผมแดกทีนี้อ้วนลงพุงแน่ๆเลยไม่เอาไม่เอาบอกเรย์ไม่แดกน้ำปลาก็เก็บเอาไว้ด้วยนะครับน้ำประปามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยกดไม่ติดอ้าวเติมน้ำ
นะเติมได้อยู่นี่ว่ามันอาจจะเป็นแทงสำรองละมั้งอันนี้เถนะอันนี้เถเดี๋ยวเถแต่ว่าไฟเนี่ยนี่ครับเปิดไม่ติดแล้วนะไฟเนี่ยนี่ครับไอไฟเนี่ยดับแน่นอนครับไฟฟ้ามันใช้งานไม่ได้เลยฮะเปิดดิเปิดต้องอยู่ใกล้กับแหล่งพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่ามันปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ำประปามันยังใช้ได้อยู่นะแค่บางแห่งเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่ครับเนี่ยเติมน้ำใส่ขวดได้ก็ดีนะเพราะเธอน้ำประปาหมดนี่บอกเลยว่างานหยาบครับกูจะเด็กอะไรหาใบปลิวด้วยนะครับอันนี้อ่านแล้วอันนี้อ่านไปแล้วอันนี้ผมยังไม่อ่านครับแต่ว่าต้องเวล7ก่อนโอ้โคตรไกลเลยอันนี้การตกปลาครับอ่านไปแล้วด้วยโอเคไม่เอางั้นก็ไปครับเออฝนหยุดตกได้สักทีมึงตกทั้งวันเลยแถมตกอยู่ๆดับๆอีกตกแบบกุตตี้เนี่ยครับเออประมาณนั้นแป๊บนึงถือขวดน้ำอีกแล้วต้องถือมีดสิครับเออแล้วก็จิ้มมันนี่แน่นี่เสียบคอหอยไหนดูสิ EXP ได้มากี่แต้มแล้วได้มาเพิ่มแต้มไหมไม่ครับประสบการณ์ต้องเพิ่มมาถึงประมาณเนี้ยครับโอ้ยเหนื่อยกว่าจะได้แล้วก็เราต้องไปดูป้ายก่อนครับว่าไอ้นี้เนี่ยมันเป็นป้ายเมืองอะไรครับเพราะถ้าเรารู้ชื่อเมืองเนี่ยเราจะหาพื้นที่ที่ว่าเราอยู่เนี่ยได้ง่ายมากต้องหาป้ายก่อนด้วยต้องหาป้ายครับต้องหาป้ายฟาร์มมิ่งซัพพอร์ตเอาง่ายๆนะเราหาแค่ทางเข้าก็พอครับทางเข้าเมืองแล้วก็ไปดูเอาในแมปใหญ่นะครับนี่ครับ EP2 นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้โอเคจำเอาไว้นะอุปกรณ์เครื่องใช้ครับทางเข้าเมืองนะครับแป๊บนึงทางซ้ายเหมือนมีร้านจอดรถนี่แหละเราจะได้จำง่ายขึ้นอีกนิดนึงโอเคแล้วก็ขอไปดูในนู้นก่อนนะครับแป๊บนึงแล้วก็ถ้าเกิดมีคนถามว่าทำไมผมถึงไม่ดูแมปในเกมล่ะเพราะว่ามันก็มีดรอปมันดรอปแค่เมืองนะครับมันไม่ได้ดรอปทั้งรัฐอ่ะนะเออมันดรอปแค่เมืองครับเมืองเนี้ยแผนที่เนี้ยมันมีเป็น20เมืองเลยครับเพราะงั้นอันเนี้ยชัวร์กว่านะครับมันเป็นแผนที่รัฐเลยนะครับก็คือเราสามารถดูได้ทั่วแต่ว่าอันที่ว่ามันดรอปอยู่ในเกมเนี่ยมันก็แค่ดรอปในเมืองเฉยๆนะครับแผนที่เมืองชั่วคราวอะไรประมาณนี้คราวนี้ก็หาไม่ยากนะหาปากทางเข้าทางเนี่ยแล้วก็หาตรงที่มันเป็นลานจอดรถด้วยโล่งๆอะนี่ไงนี่เลยครับ EP2 ตรงนี้ไงผมอยู่เมืองนี้นะครับเมืองเนี้ยกระจิตลิตเมืองแค่เนี้ยอยู่นี้เจอแล้วนี่ครับเจอแค่ชื่อร้านตรงนี้ก็รู้เลยว่าใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านจอดรถเราอยู่ตรงนี้อยู่นะเป๊ะเลยครับเป๊ะแล้วจากนั้นก็ดูเลยว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีขอดูพื้นที่ก่อนพื้นที่ราดเราวิ่งตรงนี้พื้นที่ไม่ผมอยากจะได้บ้านแบบเป็นบ้านไม้นะแล้วก็อยู่ห่างออกจากเมืองแต่ก็ไม่ห่างมากครับรู้สึกว่าเมืองนี้ไม่มีเลยเว้ยส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งโล่งอะเนี่ยไอเมืองนี้ที่ว่าผมเพิ่งมาครับเออใช่ไอเมืองเนี้ยผมลงอยู่พักใหญ่เลยครับไอเมืองตรงเนี้ยเพราะว่าแม่งดูดิครับทางมันเนี่ยผมจะลงแถวๆประมาณตรงเนี้ยแล้วแบบขับวูเยนปึ๊บ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 แบบเนี้ยครับไปแบบเนี้ยคือแมปมันกวนตีนมากแมปมันกวนมากเลยก็เลยลงครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเรื่องหาบ้านนะเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมหาตอนกำลังเล่นเกมตอนที่ว่ากำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะหาเป็นชั่วโมงครับเผลอๆจะ 2-3 ชั่วโมงเลยแหละเดี๋ยวค่อยหาตอนเล่นนอกรอบละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพรีเซนต์กันให้ดูนะว่าบ้านเราเนี่ยเราจะเอาพื้นที่ตรงไหนนะครับแล้วก็ผมว่าจะสร้างบ้านเลยด้วยนะสร้างบ้านแบบเป็นบ้านไม้เลยครับก็แบบว่าประกอบขึ้นมาเองเลยครับนะผมจะไม่เอาบ้านที่มันมีอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่เราจะฟิวชั่นเอาเองเราจะรังสรรค์เอาเองตรงนี้ก่อนละกันนะครับที่พักชั่วคราวตรงนี้แหละซอมบี้ไม่น่าจะมีใกล้ๆดับเครื่องก่อนตรงนี้ก่อแคมป์ไฟนะครับก่อไว้ก่อนครับเหมือนกูมาค้างแรมยังไงอย่างนั้นคือมันจะให้ฟิวไงให้ฟิวสไวเวิลดีเดี๋ยวเราจะมาย่างๆเนื้อกินด้วยครับเดี๋ยวนะผมมังสวิรัตอยู่นี่ว่าลืมไปตรงนี้มันมีให้ค้นพวกสมุนไพรไหมเนี่ยเพราะว่าเราสามารถค้นหาของในป่าได้นะครับเป็นพวกสมุนไพรหรือว่านี่ไงหาอาหารได้นี่ครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาพวกของเบตาลิตนะครับพวกเช่นพวกหินพวกไม้เงี้ยหรือว่าพวกเห็ดนะครับเบอร์รี่พวกสัตว์หรือว่าพวกสมุนไพรนะครับทั่วเอาไว้ใช้ทำยานะซึ่งผมจะหาแต่พวกเบอร์รี่นะครับกับสมุนไพรนี่แหละแล้วก็มาค้นดูนะครับปุ๊บมันจะรอโหลดตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าน้ำหนักตรงนี้มันขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเราเจอของนะครับนี่ครับ
ถ้าเกิดน้ำหนักมันขึ้นอ่ะนะตอนนี้มันรอครึ่งรอดเลยครับ 10.68 ยังไม่ขึ้นแต่ว่ามันเพิ่งขึ้นมาเมื่อตะกี้ก็แสดงว่าเจอของแล้วครับเจอของแค่ชิ้นเดียวเองเจออะไรวะเนี่ยอ๋อเจอเบอร์รี่ละมั้งคิดว่านะแล้วก็คนอีกครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะรอเนี่ยก็ให้กดเร่งเวลาไปเลยนะครับนี่ครับ 10.68 นะลองดูก่อนเร่งเวลาไปครับ 10.69 11.18 นี่ครับเจอเยอะเลยวุ้ยเจออะไรเบอร์รี่เป็น6เลยครับโอเคแล้วก็น่าจะสมุนไพรอีกด้วยละมั้งโอเคแล้วก็ก่อแคมไฟก่อนครับมืดไวจังวะอาการหมดแรงสุดๆแล้วเดี๋ยวขอกินยาก่อนสักเม็ด2เม็ดกินจนกว่าจะขอก่อแคมไฟก่อนนะปุ๊บแล้วก็ถอยห่างๆด้วยครับคือว่าผมจุดกับแคมไฟนี่แหละจุดแบบนี้ครับผมนี่ลุกเป็นไฟเลยเพราะงั้นการจุดไฟต้องจุดห่างๆด้วยนะโอ้ยยังคงระแวงเพชรยศาสตร์แล้วกันครับมึงอย่าจุดใกล้ๆสิเฮ้ยเอ้ยโอเคจุดติดแล้วนอนหลับครับนอนในเต็นท์นี่แหละสบายใจสุดก็โอเคผมก็สลับเกมซอมบอยนะครับพาร์ทนี้เนี่ยคืออ่านชื่อแล้วแบบเอ้ยมันอ่านอย่างนี้จริงวะเนี่ยมันอ่านอย่างนี้จริงๆครับนะครับก็สลับพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยผมไปหาพื้นที่สร้างบ้านนอกรอบนะแล้วก็เราจะมาสร้างบ้านพร้อมกันนะครับก็สลับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ